ไม่เที่ยงเลยเดี๋ยวทำให้ไม่ก้าวไปขี้ไปนึงนะสวัสดีคุณผู้ชมมีน่ารักทุกคนกันเลยนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมซาลากี้ซาลาบ้าวู้ซาลาก้าวถูกแล้วอะไรอ่ะกลับมาก่อนพ่อหนุ่มนะมึงมึงเปิดมึงเปิดคนเดียวเลยเพื่อนเต็มที่เลยเดี๋ยวกูยืนรอในวันนี้นะครับคุณผู้ชมเรากลับมาใน Minecraft Content ของร้องทำตามคลิปดุงดุงดังดังใน YouTube ทดลองนะครับเล่น Survivor 24ชั่วโมงด้วย TNT ยาเกมโหมด Survivor เรามาดูกันนะครับว่าคลิปที่เรานำมาในวันนี้เนี่ยมีอันไหนที่สามารถใช้ได้จริงหรือหลอกหรือตอแหลสำหรับคุณผู้ชมนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยเราขอไป 10,000 ไลค์แต่ว่ามันไม่ถึงนะครับคุณผู้ชมซึ่งผมเฮ้ยมันจะปาอะไรขนาดนั้นล่ะคือคลิปครั้งนี้แล้วนะไอ้ฝ้ายเราขอไป 10,000 เนี่ยคนกดกลับมาแค่ประมาณ 8,000 เองเว้ยซึ่งไม่ถึง 10,000 ครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมที่ท่านกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจนะครับผมสำหรับคลิปแรกนะครับคุณผู้ชมเรามาดูกันว่าของที่เขานำมาเนี่ยมันคืออะไรแต่ที่ผมดูในรูปก่อนเนี่ยผมเห็นว่าเขามีนมมีผู้ว่ะเฮ้ย fly through walls in Minecraft อ๋อเขาบินอยู่เว้ยไอ้ฝ้า does take a little bit of practice okay เขาบินอยู่ใช่แล้วไงต่อมีกำแพงว่ะอย่าบอกนะว่าเฮ้ยทะลุเฮ้ยโอ้ my oh my god เอาดีมาครับคุณผู้ชมเรามาลองดูกันว่ามันทำได้จริงหรือเปล่านะทำไงอ่ะก็บินมาปกติเลยมึงเลือกจุดที่จะ landing แล้วก็เอานะปานชนมันถือว่าราของกัปตันฟีฟ่าเดิมอันนี้เลยไปใหม่มึงทำตัวเหมือนยุงดิ What the fuck ผมเองคุณผู้ชมเกมโหมด survivalอยากเห็นมึงตกมาดังแขกได้เลย A few moments later สำหรับรอบนี้นะครับคุณผู้ชมคือผมไปอ่านมาใหม่แล้วคือเขาบอกว่า yeah. ถ้าเราบินด้วยความเร็วสูงเนี่ยเราสามารถกระโดดขึ้นไปได้3บล็อกเว้ยคุณผู้ชมแล้วมาลองดูกันครับว่าจะได้จริงหรือเปล่าตามส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะได้อยู่นะกัปตันไปเลยกัปตันนี่ผมถอยหลังบินด้วยความเร็วสูงใช่ไหมเร็วสูงเร็วว่ะปะเร็วสูงความเร็วสูง3บล็อกน่าจะประมาณนี้น่าจะประมาณนี้น่าจะประมาณนี้ว่ะวิ่งไปแล้วโอ้ยโอ้ยเห็นฟ้ามันแดงมันแดงขึ้นอยู่มันแดงขึ้นอยู่เว้ยเห็นมึงโครงกระแพงเต็มที่เลยอ่ะกูบินเตี้ยไปเว้ยกูบินเตี้ยไปต้องสูงกว่านี้นิดนึงโอเคลองดิไปประมาณนี้แล้วกันนะแต่สูงไปไหนโอ้ยแขกหัวเต็มเต็มเลยอันนี้มึงไม่ต้องไปลำบากแค่แบบเอาหน้าจุ่มสักร้อยรอบมึงแค่ทุบกำแพงแล้วมึงก็บินไปเลยความพยายามอ่ะไม่มึงคิดดูถึงสถานการณ์ที่แบบเวลามึงหนีเอนเดอร์ดากอนอะไรอย่างเงี้ยมันกำลังไล่ฆ่ามึงแล้วแบบยูดิมหายไปอ่ะแล้วเอนเดอร์ดากอนงงอะไรอย่างเงี้ยเท่กว่าเยอะคือมึงต้องเข้าใจนะว่ามึงจะบินต่อหน้าดาเอนเดอร์ดากอน28รอบไม่ได้โอเคครับคุณผู้ชมสำหรับอันแรกก็เฟลไปก่อน1ดอกแต่ผมว่ามันทำได้นะคุณผู้ชมใครทำได้ลองคอมเมนต์มาบอกได้นะครับผมเรามาดูอันที่2กันดีกว่านะครับคุณผู้ชมถ้าดูจากรูปไปแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นการใช้ใบไม้แทนเลสโตนเหรอว้าวไอ้ฟ้าเห็นป่ะเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะมันทำไมมันเฮ้ยส่งพลังงานด้วยใบไม้โอ้ส่งพลังงานด้วยใบไม้อย่างนั้นเหรอคุณผู้ชมเรามาดูกันดีกว่าว่าในเกมทำได้จริงหรือเปล่านะเริ่มสร้างกราฟอย่างนี้ครับคุณผู้ชมแล้วก็จังงี้เรามาลองดูกันว่าได้หรือเปล่านะเฮ้ยเฮ้ยมันได้แบบพลังงานนิดนึงอะพลังงานใบไม้ก็มีพลังงานอย่างนั้นหรอคุณผู้ชมเอ้าขอลองหน่อยดิอุ้ย Amazing ว้าว Amazing เอาไปเลยสิเฮ้ยแจ๋วจัดคุณผู้ชมอันนี้ความรู้ใหม่เลยนะใบไม้สามารถส่งพลังงานไปหาสำหรับคลิปต่อมานะครับคุณผู้ชมมันเหมือนเป็นเครื่องอะไรบางอย่างเว้ยพอเขากดปุ่มแล้วเขาวาร์ปเคเครื่องเทเลพอร์ตป่ะเครื่องวาร์ปนี่หว่าคุณผู้ชมสำหรับวิธีการแรก
ใครระเบิดอะไรวะกูไปลองมาเขาทำอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมวางสลามไว้4บล็อกปุ๊บแล้วตามด้วยเป็นเลเซอร์โตนนี้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยเราจะไม่วางพิสตันไว้บล็อกนี้นะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเราจะวางบล็อกนี้แทนเว้ยเป็นบล็อกถัดจากอันนี้แทนเพราะอะไรเพราะเวลาเรากดอันนี้เนี่ยมันจะดันไปข้างบนอีกทีนึงเว้ยคุณผู้ชมเฮ้ยถือว่าเราสามารถทำสูงแค่ไหนก็ได้ตามที่เราต้องการเราขึ้นไงอ่ะก็เราทำทางขึ้นอีกทีนึงไงแต่ว่ามันเป็นแบบเขาเรียกว่าเครื่องกลับมายังจุดเริ่มต้นด้วยฟ้าอ๋อแบบเครื่องรีเวิร์สอะไรเงี้ยแล้วทีนี้นะครับคุณผู้ชมเราใช้เทคนิคนึงในที่เราเคยทำใน Minecraft TikTok นะคุณผู้ชมรู้ป่ะคืออะไรฟ้ารู้ไหมอ้าวทำไม่รู้เหรอในคลิปมันมีการใช้ Ender Pole นะเว้ยถ้าดูแบบลึกๆอ่ะเฮ้ยเอาดีประมาณนี้เราก็เอาโซแซนนะฮะคุณผู้ชมมาวางไว้ในตำแหน่งสุดท้ายพร้อมน้ำ1ก้อนแล้วก็ใส่เข้าไปเลยคือไงวะมันจะออกไงฟ้าแล้วก็ลองเทสก่อนด้วยว่า Ender Pole เราเนี่ยมันติดเปล่าถ้าอย่างเงี้ยคือได้เว้ยแล้วเราก็เอาสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าแท็บดอลมาวางไว้เราแค่เปิดเครื่องตรงนี้1ทีแล้ววงจรข้างบนเนี่ยมันก็จะเปิดใช่ไหมพอกูจะขึ้นไปก็กลับบ้านดีกว่าวันนี้ฮ่าแจ๋วจัดจ่าเลยคุณผู้ชมวงจรนี้อย่างเอาเลยผมชอบนะวงจรนี้เนี่ยปองคิดสร้างสรรค์กูให้10เลยอันต่อมานะครับคุณผู้ชมLet's goถ้าดูจากรูปไปแล้วเนี่ยเหมือนเป็นการเปรียบเทียบระหว่างพิสตันธรรมดากับพิสตันสลามหรอคุณผู้ชมหรือยังไงวะเราลองดูดิเขาทำอะไรอ่ะเฮ้ยไอ้ฟ้าไม่มันเร็วอย่างนั้นอ่ะเฮ้ยคือไงมันปั๊มเหรอไม่เหมือนเป็นการทดสอบความเร็วเว้ยพอมาทำในสลามบล็อกคือมันไวแบบมากๆเลยอ่ะโอ้โหมาดูกันคุณผู้ชมว่ามันจริงหรือเปล่านี่ครับคุณผู้ชมเขาสร้างวงจร2อย่างเนี้ยแตกต่างกันแค่นี้เองนะเว้ยคุณผู้ชมด้านซ้ายไหนฟ้าลองดูดิเห็นปะอันนี้คือกูสแปมคลิกกันนะเว้ยมันได้แค่นี้แล้วดูด้านขวาดิมันไวขึ้นนะโคตรไวเลยแล้วมันได้แค่นี้เลยเพราะว่าพิสตันมันดันได้แค่ประมาณกี่บล็อกนะ9หรือ8สักอย่างเลยแหละจำไม่ได้แหละผมว่าเป็นวงจรที่ใช้ได้นะคุณผู้ชมอันนี้สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับคุณผู้ชมครับต่อมาครับคุณผู้ชมมาดูอันนี้กันเขาบอกว่าที่ผมอ่านทางสคริปต์มาเนี่ยเขาบอกว่าไอเครื่องนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องแจกจ่ายอาหารที่แบบให้ของที่แบบพอดีตลอดไม่มีขาดไม่มีเกินนะครับคุณผู้ชมคือมันจะให้ด้านบนด้านล่างเนี่ยอย่างละ8รวมกันเป็น16เว้ยทุกครั้งไม่มีเกินเลยเว้ยเฮ้ยว้าว16ก้อนมาดูอันนี้กันนะครับคุณผู้ชมวงจรนี้ถือว่าเป็นวงจรที่อย่างง่ายดายนี่คือวงจรที่เราสร้างมาผมสร้างภายในแค่15วิเองนะเว้ยคุณผู้ชมง่ายมากนี่ฮะคุณผู้ชมเราไปลองดูกันดีกว่าว่ามันจะจริงหรือเปล่าตอนเราต้องได้ทั้งหมด16ก้อนนะไอ้ฟ้าโอ้ยเอาดีโอ้ย16เป๊ะว้าวนี่ฮะคุณผู้ชมเราก็ได้อาหารที่พอดีในแต่ละหมู่บ้านด้วยวงจรง่ายๆอันนี้โอ้โหแม่เตงนี่9อยากลองดัดแปลงอะไรนิดหน่อยเหรออะไรวะมันแบบเรามาลองดูอันนี้กันนะฮะคุณผู้ชมจากในรูปไหนฟ้าที่กูดูเนี่ยมันเหมือนเป็นการอย่าบอกนะว่าใช้ฟองน้ำเป็นเครื่องส่งพลังงานอีกแล้วอะโอ้โหเจ๋งเกินโอ้ my god เอาดีใช้น้ำมันจะส่งพลังงานได้ด้วยเหรอวะคุณผู้ชมอันนี้ผมเพิ่งรู้นะนี่ฮะคุณผู้ชมเรามาลองดูกันว่ามันได้จริงหรือเปล่าโดยการกดสัญญาณตรงนี้ไปเฮ้ยต้องฟองน้ำมันจะอ๋อหรือว่ามันเราต้องใส่ของวะใส่ของด้วยเหรอใช่อาจจะต้องใส่ของปะใส่แล้วเนี่ยเอ้ไม่ได้หรอมึงเอ๊ะไม่ได้คุณผู้ชมถ้าใครทำได้นะครับอันนี้สามารถคอมเมนต์มาได้เช่นกันนะครับส่วนตัวนี่คือผมว่าถ้าทำได้เนี่ยมันสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างเลยนะเว้ยอุ๊ยก้าวมันเกิดการออกซิไมซ์อ๋อ what the what อันนี้คือรูปอะไรอ่ะออกมันได้สลามเหรออุ้ยได้สลามแล้วเข้าห้องลับโอ้ย
วงจรนี้น่าจะง่ายอยู่นะครับคุณผู้ชมเท่าที่ผมสังเกตมาเรามาลองดูกันและนี่คือความสำเร็จของพวกเราสองคนนะฮะก้าวมันต้องแลกมาด้วยอะไรบ้างบ้านที่กูสร้างมาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่แบบบนพื้นธรรมดาแต่มันอยู่แบบสายนาราคึงก้าวทำไมความสำเร็จของเราเนี่ยมันต้องแลกมาด้วยอะไรบ้างแลกมาด้วยความพยายามกดได้ถึง10,000เป็นไงเท่ป่ะล่ะคุณผู้ชมเท่ดีนะการเข้าออกบ้านแบบสไตล์ใหม่โอ้ยโอ้ยอันดูเป็นอะไรของเขาวะนะโอเคครับคุณผู้ชมใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมมาอ่านนี่ก่อนเลยไอ้ทักเข้ามากูกลับมาได้แค่นี้แหละเพื่อน